ับผมโอเคต่อไปนะครับนี่เราก็มีทั้งมีเกมมีกิจกรรมมีโชว์แล้ววันนี้วันเกิดเด็ดเลยนะครับวันเกิดวันเกิดก็ต้องมีอะไรครับเค้กวันเกิดนี่ใช่แล้วนะครับเรามีการเตรียมมาใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การเตรียมมาแบบไปซื้อเซเว่นไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะครับเราไม่มีตังขนาดนั้นนะครับเราไปซื้อ Family Mart ไม่ใช่โอเคเค้กวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เพียงแค่มาจากทางพวกเราเท่านั้นแต่จะมาจากทุกๆคนใช่ไหมครับเพราะชื่องานเราคือ Homemade นะครับเราทำกันขึ้นมาเองนะครับที่จัดเราสร้างขึ้นมาเองโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้เราคงต้องลงไปสัมภาษณ์แล้วนะครับเค้กเคยนี่เตรียมมาแล้วใช่ไหมครับพร้อมไหมครับทุกกลุ่มพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวต้องพรีเซนต์แล้วนะครับเดี๋ยวนะทำหน้าตาเหมือนกินหมดแล้วเลยพอถามว่าพร้อมแล้วจบโปรแกรมนะครับผ่านโอเคผมเห็นแล้วนะครับแต่ละกลุ่มนี้จะมีเค้กเตรียมไว้เดี๋ยวเราลงไปเลยไหมครับไปถามเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนนะครับUN และ AU นี่เชิญเลยครับโอเคอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นในบ้านก็เป็นเขาเรียกอะไรวัยรุ่นลูกๆเป็นคือนี่คือส่งคนที่หล่อที่สุดมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยมาด้านหน้ามาด้านหน้าแล้วอันนี้ด้านนี้นะครับอันนี้จากกลุ่ม UN และ AU นะครับผลงานชื่อว่าอะไรครับเต้าหวยนมสดพาเฟ่พุทธสลัดมะพร้าวบลูเบอรี่ครับชื่อสั้นกว่าอยุธยานิดนึงนะครับโอเคเต้าหวยนมสดพุทธสลัดโอเคครับมันบลูเบอรี่ใช่ไหมครับมีอะไรพิเศษพรีเซนต์ไหมมันแบบความหมายมันคืออะไรครับทำไมต้องเป็นอันนี้เพราะว่ามันทำง่ายสุดครับทำง่ายสุดนะครับโอเคผมจะนั่งครับดีมากครับมีอันไหนมีหลายชิ้นมีหลายชิ้นอ๋อนี่มีหลายรสเป็นความหลากหลายนะครับโอ้โหอันนี้บลูเบอร์รี่อันนี้เต้าหู้นมสดรสออริจินอลอันนี้รสฟรุตสลัดนะมะพร้าวโอ้มะพร้าวด้วยนี่ไม่ธรรมดาโอเคครับโอเคตบมือขอบคุณครับนี่นะครับมาดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ฝั่งนี้โปรเกสครับโปรเกสครับไหนครับนี่นะครับขอเสียงปรบมือให้โปรเกสหน่อยนะครับรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้คืออะไรครับจานนี้ผลิตจากอะไรฮะเซรามิกเหรอฮะหรือไม่มีอ๋อยืมมาจากห้องอาหารเมื่อกี้ค่ะไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะคัพเค้กนี้นะคะถ้าจะถามว่าสื่อถึงอะไรพี่ว่าสื่อถึงความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะในคริสตจักรของเราในบ้านหลังนี้เรามีคนที่หลากหลายใช่ไหมคะแต่ในความหลากหลายของแต่ละคนก็มีเสน่ห์มีความน่ารักใช่ไหมคะมีสิ่งดีที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของแต่ละคนใช่ไหมคะเมื่อเรามาหลอมรวมกันในความรักของพระเจ้าถึงทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ค่ะนี่นะครับคัพเค้กจากโปรเกสกินได้นะครับโอเคคุณปุ๊บไปไหนละท่านนี้ครับท่านนี้ครับโอเคนะกลุ่มนั้นเป็นอะไรต่อครับต่อมาเป็นของโปรพลัสนะครับนี่ครับกล้องซูมครับระดับมืออาชีพแล้วก็เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยชื่อของกลุ่มนี้น่าสนใจมากพรีเซนต์ชื่อหน่อยครับชื่อมันก็ยาวเหมือนกันนะครับอะไรเนี่ยโกโก้ป๊อปช็อกโกแลตคุกกี้ป๊อปทุกคนพูดพร้อมกันครับตามนี่อย่าไปสนใจชื่อมันคือเดี๋ยวกินไปก็ลืมแล้วครับเราสนใจที่วัตถุดิบวัตถุดิบของเราคือดาร์กช็อกโกแลตครับอันนี้เอามาจากเบลเยียมนะครับแล้วก็มะม่วงหิมพานต์นะครับกับสระบุรีกับไม่ใช่ครับกับแอลมอนด์นี่จากป่าหิมาลัยทั้งหมดซื้อที่ตลาดปีนังโอเคนะฮะคือหิมาลัยนี่มาส่งที่ปีนังทุกเช้าใช่ไหมฮะโอเคมี2แบบนะครับก็คืออยากให้ลองชิมนะครับมี2แบบมีแบบที่เป็นข้างในไส้เป็นคอนเฟลกกินแล้วจะไม่คอนเฟลกนะครับแล้วก็มีเป็นคอนเฟลกที่กินแล้วจะไม่คอนเฟลกนะครับคือมีความหมายประมาณนี้แหละนะครับเราเป็นบ้านเราก็ต้องผูกพันกันนะครับถาดที่เป็นรูๆนี่มีความหมายไหมฮะมีนิ่งของมันตอนนี้ผมช่วยหาให้หน่อยครับ ผมคอนฟิวแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคเยี่ยมไปเลยครับแต่เขายังไม่มาโอเคซีเนียครับซีเนียครับทางนี้บ้างนะครับโอ้โหนี่ครับนี่นะครับสีสันสดใสนี่มีนิมิตคิดจักรอยู่ในถาดด้วยนะครับนี่นะครับอธิบายนิดนึงนะครับพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับแม่อธิบายนิดครับผม
็ให้เห็นถึงว่าจริงๆปกติวุ้นเป็นสีขาวใช่ไหมวุ้นเป็นสีขาวแต่เมื่อเรามาทำให้หลายหลายสีถ้าหากว่าเราจะมาคิดให้มากถึงหลักการของพระเจ้าว่าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเห็นถึงความหลากหลายของพี่น้องแต่ละคนมีความหลากหลายครับผมแต่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหนี่นะครับวุ้นปกติเป็นสีขาวครับผมแต่อันนี้มีหลากสีสื่อถึงความหลากหลายของกลุ่มคนในคริสตจักรแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมีพระคิดเป็นศูนย์กลางนี่นะครับ oh. ตรงกลางมีนิมิตของคริสตจักรด้วยนะครับครับผมนี่ยืนขึ้นเลยครับสุดยอดเลยนะครับ อะไรจะสักสิขนาดนี้ ไม่กล้ากินแล้วครับ เชิญขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือครับอันนี้วุ้นแล้วนะครับต่อมาโปรไลฟ์อยู่ไหนครับโอ้โหทางนี้ครับมาแล้วซื้อมาทีเดียวจบโปรไลฟ์ใช้เงินเนรมิตนะครับครับผมโอเคอ่ะพรีเซนต์ไหมครับเดี๋ยวมี2กล่องด้วยถูกต้องครับโอ้โหเค้กเนี่ยคือเราของเราทีมอะไรครับโฮมเมดถูกไหมเค้กเราคือทำที่บ้านเลยที่ร้านโฮมเมดไม่ใช่ละหลักๆแล้วเนี่ยคือไส้ในเนี่ยคือดูภาพลักษณ์นี่คือดูสวยงามไหมพี่บอลครับภาพลักษณ์ดูสวยงามครับข้างในเนี่ยเป็นเค้กแครอทนะครับโอ้เค้กข้างในเป็นเค้กแครอทเค้กแครอทเลยสีส้มทำไมครับเราเจาะจงเป็นเค้กแครอทครับเพราะว่าความหมายก็คือ care a lot เข้าใจยังครับพี่บอลเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วว่าเวลาเรายิงธนูขึ้นไปบนฟ้าแล้วเอาเป้าไปรับมันเป็นยังไงนะมีความสวยงามแล้วก็เหมือนกับเลือกเค้กที่ดีที่สุดเพราะว่าพี่คนนี้บอกว่าเขาทำเค้กแครอทอร่อยที่สุดแล้วก็เลยเอามาให้ที่โบสถ์ชิมกันเค้กแครอทครับผมนะครับบางทีก็แครอทแล้วอีกอันนึงมีไหมครับมีพรีเซนต์อันนี้มีมินนิ่งอะไรไหมครับช่วยหาเป้าลงให้หน่อยครับอันนี้เป็นเค้กนี่คือเป็น red velvet รู้จักไหมครับคือมันเป็นสีสันคือโบสถ์เราเป็นโบสถ์ที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นคัพเค้กที่แสดงถึงความสดใสของโบสถ์ของเรา yes. นะอันนี้คือเอามาให้พี่น้องชิมกันด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับอร่อย ขอเสียงปรบมือให้โปรไลฟ์หน่อยนะครับสำหรับการเอาเป้าไปรองรับธนูที่ยิงขึ้นไปแล้วนะฮะโอเคหลังจากเค้กแครอทไปแล้วนะครับทางนี้กลุ่มเวอร์ชิพครับผมเวอร์ชิพอยู่ไหนครับโอ้โหนี่เป็นลังเลยนะครับเน้นปริมาณนะครับมีชื่อไหมครับชื่อว่าฟรุตสลัดเต้าหวยนมสดกว่ากว่าอะไรครับกว่าไอ้กลุ่มแรกที่เมื่อกี้พรีเซนต์ไปกว่าอะไรครับโอ้โหมันก็ไม่ยากเนาะตั้งชื่อเนี่ยอันนี้เป็นงานนี้เราเพื่อสมานฉันท์ภายในครอบครัวใช่มั้ยฮะครับผมวัตถุประสงค์กำลังไปในทิศทางนั้นถูกมั้ยฮะวัตถุดิบมันมีอะไรยังไงบ้างครับก็มีเดี๋ยวนะมีในนี้มีนมสดนะฮะก็คือนมสดกว่าก็คือเป็นคือกลุ่มเรามีคุณแม่เยอะก็คือนมแม่ทั้งนั้นเลยในนี้พูดเล่นไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวแสดงว่าเป็นเริ่มไม่อร่อยแล้วก็คือมีฟรุตสลัดแล้วก็มีเป็นเริ่มลำบากใจแล้วแล้วเราก็ใส่วุ้นคือทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเอาสิ่งร้ายๆออกไปความหมายดีครับแล้วทำแบบโฮมเมดตอนทำก็คือแต่งตัวแบบชุดชาวบ้านตอนทำเอาหลังคาเนี่ยต้องมุงจากก่อนไม่งั้นทำไม่ได้ครับกระบวยก็ต้องเป็นกะลามะพร้าวอะไรเงี้ยคือโฮมเมดช้อนเราก็ใส่ใจนะช้อนเราก็ใส่ใจเราใช่ตอนทำก็นุ่งผ้ากระสอบเอาขี้เท่าลอยหัวใช่ใช่อันนี้คือฟุตสลัดบาปใช่ไหมฮะอะไรฟุตคือฟุตสิ่งที่สลัดบาปเรากินแล้วมันจะสลัดบาปออกไปอันนี้เป็นสาระแล้วความจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นสาระครับโอเคมาเข้าสู่หมวดสาระในนี้ครับเป็นผลไม้รวมมีผลไม้ต่างชนิดกันเราเล็งเห็นว่าที่นมัสการเราเนี่ยมีความแตกต่างแต่เป็นยูนิคคือแตกต่างอย่างเป็นหนึ่งยูนิคแปลว่าอะไรฮะไม่รู้ครับเอาไอ้น้ำผลไม้ใช่ไหมน้ำผลไม้ครับโอเคพอแล้วครับขอเสียงมือให้ worship หน่อยนะครับโอเคมาที่ expo ครับมาทางนี้ดีกว่าครับโอ้โห expo ครับผมมาเต็มนี่จะซื้อมาอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับพรีเซนต์หน่อยครับผมเสียสัมภาษณ์ก่อนไม่ทราบว่าคิดยังไงที่ได้รางวัลจากภรรยาทั้งหมดครับช่วยกันอ่อ
เอาคนละส่วนแล้วนะฮะโอเคนี่คืออะไรครับเอาชื่อก่อนแล้วกันนะคะชื่อคัพเค้กช็อกโกแลตโกโก้คันจากทุ่งข้าวสาลีที่หลังบ้านค่ะไฮไลท์คือหลังบ้านนะฮะนี่นะครับก็ที่มาคือเราปลูกทุ่งข้าวสาลีกันไว้ที่หลังบ้านตั้งแต่4เดือนที่แล้วค่ะแล้วก็โกโก้นมก็รีดมาจากวัวเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ช่วยกันบดแป้งไม่กินนมวัวอย่างแล้วก็เขาบอกว่าจากใช้ข้าวสาลีจาก4เดือนที่แล้วนะครับแต่คอนเซปต์เคาะเมื่อเดือนก่อนนะครับคือเน็กซัสบอกว่าประสานงานไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะโอเคเราวางแผนล่วงหน้ารู้รู้เดี๋ยวคอนเซ็ปต์จริงๆคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์จริงคือสีเนี่ยเป็นสีของกลุ่มเราเลยนะคือสีช็อกโกแลตเนี่ยไม่ใช่ดำมันเข้มข้นพูดผิดพวกนี้ไม่ไหวเรามันเข้มข้นคือเรามีทั้งความรักใช่ไหมที่เข้มข้นมีความหวานอาจจะขมนิดๆเวลาเรามีความเศร้าใช่ไหมแต่เราก็รักกันอย่างเข้มข้นครับผมรักกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับมีอีกไหมครับมีอันนี้ของโอ้โหจากกลุ่มแม่ลูกอ่อนนะครับเป็นอันนี้นะครับโฮมโปรนะครับทำอันนี้ชื่ออะไรครับบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายครับโอเคมีคอนเซปต์มีอะไรยังไงไหมครับค่ะคอนเซปต์นะคะก็ดูแล้วเหมือนมันทำง่ายนะคะแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดอะค่ะเหมือนชีวิตของเราเลยค่ะครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆนะคะแต่ว่ามันต้องอัดแน่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อรองรับชีวิตที่ครบรสชาตินะคะก็คือชีสเนี่ยมันมีรสหวานมันเค็มเปรี้ยวทุกอย่างนะคะสุดท้ายนะคะก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะอยู่ข้างบนสูตรข้าวหวานหอมนะคะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะดูมีประโยชน์มั้ยคะครับผมมีแค่นี้นะครับ2อันนะครับสำหรับตอนแรกกะว่าคือพวกเรากลุ่มแม่ลูกอ่อนนะคะกะว่าจะใช้นมแม่แต่ก็เกรงใจนะคะก็คือครับใช้นมพ่อบ้างก็ได้นะครับครับผมโอ้โหกินแล้วระลึกถึงค่าน้ำนมเลยโอเคขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือครับเดี๋ยวเราเข้าบรรยากาศงานวันแม่กันต่อเลยนะครับได้ยินเสียงแม่กล่อมนอนนะครับโอเคหมดแล้วหรือยังครับคุณโปโป้วันนี้หมดแล้วครับนี่คือเค้กทั้งหมดของทุกกลุ่มนะครับในคิดจักรของเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญผู้นำของเรานะครับขึ้นบนเวทีนิดนึงนะครับวันนี้เป็นวันเกิดครับผมนะครับเป็นงานวันเกิดคิดจักรของเรา6ปีนะครับแล้วก็เราเริ่มต้นกันมาเราชื่องานเราโฮมเมดคือเราเริ่มต้นกันมาด้วยตัวพวกเรากันเองนะครับใช่ครับเราเป็นคนที่ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พ่อบ้านใหญ่สุดของเรานะครับก็เป็นคนที่ปลุกปั้นบ้านหลังนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นน้องบางคนบอกว่าเกิดมาก็อยู่ในคิดจักรเลยนะครับนะครับผมนะครับก็หลายคนในที่นี้ก็อยู่กันมาตั้งแต่เหมือนว่าเกิดฝ่ายวิญญาณก็อยู่ในคิดจักรเรามาตลอดเลยนะครับเราจะมีการได้มาฟังบางสิ่งบางอย่างจากอาจารย์ก๊อฟด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ก๊อฟหน่อยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆพ่อบ้านของบ้านหลังนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเราอยู่กันโดยพระเยซูคริสต์และเราทุกคนก็ช่วยกันเป็นองค์ประกอบของบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องมีความสุขในการอยู่ในคริสตจักรของเราไหมครับมีความสุขในการอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ไหมครับเอเมนเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้อยู่ในคริสตจักรของเราแห่งนี้นะครับได้มีคนข้างๆที่น่ารักพี่น้องว่าคนข้างๆเราน่ารักไหมครับเอเมนนะครับเราหันไปบอกคนข้างๆเราหน่อยดีไหมครับบอกว่าดีใจที่มีคุณเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่นะครับแม้เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้สิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมาช่วยเสริมสร้างกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันเพื่อทำให้บ้านนี้มีความหมายเพราะฉะนั้นคริสตจักรขาดเราไม่ได้นะครับคริสตจักรแห่งนี้ขาดเราไม่ได้ถ้าขาดใครสักคนหนึ่งไปคริสตจักรก็จะขาดเสียงหัวเราะนะครับในบางโมเมนต์นะครับขาดความสุขขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันในบางช่วงขณะดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกันและกันอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้นะครับและเราจะอยู่ร่วมกันจนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ในคริสตจักรของเราที่นี่นะครับได้อยู่ท่ามกลางพวกคนที่มีความจริงใจรักพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เราครบรอบ
ะครับเมื่อ18พฤศจิกายน6ปีที่แล้วนะครับพระเจ้าได้นำพวกเราให้เริ่มต้นงานของพระเจ้าด้วยกันในคริสตจักรนะครับเราใช้อาคารของสโมสรการรถไฟไทยนะครับตรงข้างคลองประดุงกรุงเกษมตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแล้วก็ได้นมัสการพระเจ้ากันที่นั่นในวันนั้นนะครับหลายอย่างยังไม่ได้สมบูรณ์นักในวันนั้นเรามีพี่น้องมาร่วมนมัสการด้วยกันประมาณ100กว่าท่านนะครับเราก็เอาไม้แขวนเสื้อมาดัดทำเป็นถุงถวายทรัพย์เราก็เอาขาตั้งโน้ตมาตั้งเป็นสแตนสำหรับเพื่อผู้เทศนาจะได้อ่านโน้ตคำเทศนาสแตนก็ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นโบสถ์สแตนโน้ตไปเลยนะครับโดยปริยายพี่น้องหลายท่านเดินทางไปกับสัปดาห์หนึ่งเป็น100กิโลเมตรเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นั่งรถเมล์ตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายแต่เราเห็นว่าพระเจ้าก็ได้เมตตาพวกเรานะครับแล้วก็ได้อวยพระพรคริสตจักรตลอดมาให้มีผู้คนได้รับพระพรจากคริสตจักรของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องเกือบครึ่งหรือกว่าครึ่งทีเดียวในห้องประชุมนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้เข้ามาร่วมในคริสตจักรของเราในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับเราดีใจที่เห็นคนจำนวนมากได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์และดีใจที่ทุกท่านได้เป็นส่วนร่วมในครอบครัวแห่งนี้เวลานี้เราจะร้องบทเพลงหนึ่งนะครับให้กับคริสตจักรของพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับ6ปีนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ Happy Birthday to you ครับHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้สุขสันต์ในวันนี้ให้มีความชื่นชมในวันนี้และสืบไปและเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบของคริสตจักรของเราและเราทุกคนเป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้ Happy Birthday to you จึงเป็นบทเพลงที่มอบให้แก่เราทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยเอเมนมั้ยครับหันไปหาคนข้างๆเราแล้วร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกสักครั้งนึงสิครับ Happy Birthday to you Happy Birthdayให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับในวันนี้ให้มีความชื่นชมยินดีในวันนี้และสืบไปเพื่อพร้อมกันนะครับสุขสันต์วันเกิดNexus บ้านของเรา Nexus บ้านของเราสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดครอบครัวของเราครอบครัวของเราเอเมนนะครับให้เราเป่าเค้กพร้อมกัน1 2 3เอเมนฮาเลลูยาเอเมนนะครับขอไว้อวยพรให้เราอธิษฐานเพื่อคริสตจักรของเราตลอด6ปีข้างหน้านะครับหรือว่าจนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานะครับที่เราจะเห็นพระเจ้าได้อวยพรคริสตจักรของเราอย่างมากมายนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ6ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้นำหน้าพวกเราในความไม่สมบูรณ์แบบในการเติบโตในการปรับเปลี่ยนตัวเองพระเจ้าก็ได้นำคนจริงใจให้มาเดินร่วมกันไปกับเราเราสัมผัสการให้โอกาสเราสัมผัสความรักแล้วก็การให้กำลังใจเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันพระเจ้าเราอยากจะบอกกับพระองค์ว่าทุกวันเรามีความสุขในทุกวันอาทิตย์เรามีความสุขเราได้มานมัสการพระเจ้าเราได้มาพบผู้คนเราได้มาพบความอิ่มเอมใจเรามีความสุขที่พระเจ้าเป็นพ่อบ้านของเราและพระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาพวกเราให้ผ่านช่วงเวลาการทดสอบต่างๆตลอดทางเรามีความมั่นใจมีความเชื่อและมีความหวังว่าพระเจ้าจะนำเราทั้งหลายให้เจริญไปจนถึงวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขออวยพรคริสตจักรอันเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าและของเราทั้งหลายที่นี่ให้คริสตจักรจะเข้มแข็งและมั่นคงเรื่อยๆขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านในคริสตจักรแห่งนี้ขอให้เราอยู่ร่วมกันจนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกในบ้านแห่งนี้จะมีความสุขมีพระพรและมีความจำเริญขึ้นตลอดไปเราขอบคุณพระเจ้าที่นำเรามาอยู่ร่วมกันสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
เอเมนเอเมนเราปรบมือให้พระเจ้าด้วยกันครับบอกคนในข้าสิครับดีใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้ร่วมกับคุณเอเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องในบ้านหลังนี้พร้อมจะนมัสการพระเยซูหรือยังนะครับ